ครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเราอยู่บนเส้นทางหมายเลข12เดิมนะครับวันนี้เราจะสำรวจเส้นทางหรือชมเส้นทางหมายเลข12เดิมนะครับจากอำเภอสมเด็จไปที่อำเภอกุชินารายหรืออำเภอบัวขาวนะครับแต่ว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าทางหลวงหมายเลข12หรือ12หรือเป็นทางหลวงเอเชีย AH16 นะครับคือเมื่อก่อนนี้คือใช้เส้นทางเส้นนี้นะครับขณะนี้ได้มีการตัดเส้นทางใหม่แล้วนะครับเริ่มต้นจากอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารมาที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับถือว่าเป็นเส้นทางที่ตรงครับย่นระยะทางในการเดินทางซึ่งเมื่อก่อนนี้เราจะต้องเดินทางมาตามเส้นทางเส้นนี้นะครับวันนี้เราจะพาแฟนคลับหรือท่านผู้ชมที่ไม่เคยใช้เส้นทางเส้นนี้ว่าสภาพเส้นทางหลวงหมายเลข12 AH16 เดิมมันเป็นยังไงนะครับว่าจังหวัดกาฬสินธุ์เราก็ทราบอยู่แล้วว่าเป็นจังหวัดที่มีโรงงานผลิตแป้งมันสำคัญของภาคอีสานนะครับก็มีอยู่หลายโรงงานและก็โรงงานผลิตน้ำตาลนะครับอยู่ที่อำเภอบัวขาวฉะนั้นเส้นทางเส้นนี้ก็ยังมีความสำคัญในการขนส่งนะครับเพราะว่ามีโรงงานอุตสาหกรรม อยู่ในพื้นที่อำเภอที่เรากล่าวมาแล้วนะครับอำเภอกุชินารายอำเภอสมเด็จนะครับอำเภอสมเด็จก็เป็นที่ตั้งของโรงงานแป้งมันอำเภอบัวขาวหรือกุชินารายก็เป็นโรงงานผลิตน้ำตาลนะครับอันนี้ความรู้สึกของแอดมินนะครับว่าเส้นทางเส้นนี้ที่เขามีการตัดใหม่ก็เพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันไม่ตรงนะครับมันอ้อมคือมาที่อำเภอสมเด็จนี้ก็จะทำเป็นมุมสามเหลี่ยมนะครับก่อนที่จะเดินทางเข้าไปที่ตัวขอนแก่นนะครับเพราะว่าถ้าเส้นทางใหม่นี้ย่นระยะทางได้หลาย10กิโลเมตรนะครับแต่เส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่มุ่งตรงไปทางอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับถือว่าสะดวกสบายกว่าเส้นทางที่ตัดใหม่หรือเราจะไปทางสกลนครคืออำเภอวาริสภูมิพังโคนไปฝั่งโน้นนะครับสภาพเส้นทางที่เราเห็นก็เป็นสภาพ2เลนแต่ถนนก็สะดวกสบายนะครับถือว่าสะดวกสบายหน้าเปิดเขาเรียกว่าชาวบ้านเขาเรียกว่าหีบอ้อยนะครับก็จะมีรถขนส่งบรรทุกอ้อยนะครับเส้นทางเส้นนี้ยังใช้อยู่หรือหน้าที่มีการขุดมันสำปะหลังนะครับแล้วก็จะมีการบรรทุกหัวมันมาส่งโรงงานแป้งมันนะครับเราติดตามชมกันต่อไปครับ
ขณะนี้แล้วก็ผ่านโรงงานแป้งมันนะครับถือว่าเป็นเส้นทางเศรษฐกิจสำคัญอยู่นะครับซึ่งจุดตรงนี้เขาเรียกว่าโรงงานแป้งมันห้วยพึ่งนะครับที่เราเห็นอยู่ขนาดนี้คือแยกห้วยพึ่งนะครับเรากำลังมุ่งหน้าต่อไปตามทางหลวงหมายเลข12นะครับระยะทางอยู่ประมาณ20กิโลเมตรนะครับจะถึงอำเภอโกสินารายหรือบัวขาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสภาพเส้นทางเดิมของถนนหมายเลขทางหลวงหมายเลข12นี้นะครับยังมีสภาพถนนเดิมก็คือช่วงจังหวัดมุกดาหารก็คือที่อำเภอคำชะอีมาที่อำเภอหนองสูงนะครับและช่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ก็คือจากอำเภอกุสินารายหรือบัวขาวมาที่อำเภอสมเด็จที่เราวิ่งอยู่ขณะนี้นะครับแล้วก็อำเภอสมเด็จก็มุ่งตรงไปที่เข้าตัวจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับยังเป็นเส้นทางเดิมหมายเลข12นะครับที่เรามาวันนี้ก็เพื่อให้ท่านผู้ชมหรือแฟนคลับได้เห็นเส้นทางเดิมของถนนหมายเลข12นะครับเส้นทางใหม่แอดมินได้ถ่ายทำให้ท่านผู้ชมหรือแฟนคลับได้ดูแล้วนะครับช่วงเส้นทางที่ตัดใหม่นะครับจากอำเภอคำชะอีไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้มาดูถนนเส้นเดิมขณะนี้เราเข้าเขตอำเภอบัวขาวนะครับชาวบ้านเรียกแต่ถ้าชื่อจริงๆก็คืออำเภอกุชินารายนะครับสองข้างทางบรรยากาศก็เป็นฤดูทำนานะครับข้าวในทุ่งเขียวขจีนะครับอ
ี้เรากำลังเข้าสู่ตัวอำเภอกุชินารายนะครับตามทางหลวงหมายเลข12เดิมนะครับภายในตัวอำเภอก็จะมีการก่อสร้างทางหลวง212นะครับเป็นทางหลวงใหม่นะครับเป็น4เลนตามที่เราเห็นอยู่ขณะนี อำเภอกุชินารายที่เราเห็นอยู่ขณะนี้นะครับหรือบัวขาวอาจจะขึ้นชื่ออาหารการกินอย่างหนึ่งนะครับก็คือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าหม่ำนะครับคำว่าหม่ำก็หมายถึงไส้กรอกอีสานที่ทำด้วยเครื่องในคำว่าเครื่องในก็คือตับนะครับหม่ำส่วนใหญ่ก็จะทำจากตับวัวนะครับตับวัวหรือตับควายสมัยก่อนสมัยโบราณนะครับก็ยังสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับที่บัวขาวแล้วก็ยังมีอำเภออื่นนะครับโดยสรุปก็คือกาฬสินธุ์นะครับขึ้นชื่อก็คือหม่ำนะครับหม่ำคือไส้กรอกอีสานที่ทำด้วยตับวัวตับควายนะครับคือสมัยก่อนเขากินแบบเขาเรียกว่ากินแบบคือเป็นแล้วนะครับก็กินแบบดิบนะครับแบบดิบคือไม่ต้องมาปิ้งมาทอดแต่ทุกวันนี้อนามัยนะครับจะต้องมีการปิ้งการทอดการย่างให้สุกก่อนค่อยกินนะครับขณะนี้เราผ่านอำเภอกุชินารายหรือบัวขาวมุ่งหน้าตรงไปที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารนะครับแต่ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่อำเภอกุชินารายบัวขาวอยู่ที่เราผ่านแยกมาเมื่อกี้นี้ก็คือทางไปจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอโพนทองแล้วก็จะไปตัดกับถนนหมายเลข12ที่เป็นถนนตัดใหม่นะครับเรามุ่งหน้าต่อไปนะครับตามที่เราเห็นป้ายหมายเลข12อยู่ขนาดนี้นะครับคือเส้นทางเดิมขณะที่เราถ่ายทำอยู่ขณะนี้นะครับก็เป็นเวลา5โมงเย็นนะครับเกือบจะ6โมงแล้วนะครับขณะที่เราถ่ายทำเป็นเวลา5โมงเกือบ6โมงเย็นนะครับThank you.
มาถึงช่วงนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศอีกรูปหนึ่งนะครับรูปแบบหนึ่งก็เป็นอุโมงค์ต้นไม้นะครับที่สวยงามของทางหลวงหมายเลข12เดิมนะครับขณะนี้เรามาถึงทางแยกนะครับที่เป็นโครงการใหม่ทางหลวงหมายเลข12นะครับที่บ้านท่าไคร้อำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือทางหลวงเดิมตัดกับทางหลวงตัดใหม่หมายเลข12นะครับที่บ้านนาไคร้นะครับจุดตัดทางหลวงหมายเลข12นะครับที่เราเห็นอยู่ขนาดนี้เพราะว่าทางหลวงเส้นใหม่นี้จะเป็นสภาพเส้นทางเป็น4เลนที่เราเห็นอยู่ขนาดนี้เราจะไปติดตามชมเส้นทางเดิมช่วงอำเภอหนองสูงอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับเพราะว่าเส้นทางใหม่เส้นนี้แอดมินได้ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมแล้วนะครับที่เราวิ่งอยู่ขณะนี้ก็ยังเป็นเส้นทางเดิมของหมายเลข12ซึ่งขนานไปกับเส้นทางใหม่นะครับเส้นทางใหม่จะอยู่ทางขวามือของท่านผู้ชมครับเส้นทางเส้นนี้นะครับเป็นเขาลูกที่แอดมินเคยรายงานการสร้างทางเส้นนี้ใหม่นะครับอันนี้คือหนึ่งขึ้นเขาที่แอดมินบอกว่าจะมีการระเบิดที่เป็นช่องเขาขาดที่เป็นการก่อสร้างทางใหม่นะครับคือขณะนี้เรากำลังขึ้นเนินเขาสภาพเดิมๆนะครับเป็นเนินเขาที่ไม่สูงนักนะครับช่วงนี้ที่แอดมินเคยรายงานให้ท่านผู้ชมได้ทราบก็คือถ้าเราตรงไปก็จะผ่านช่องเขาขาดที่แอดมินเคยถ่ายทำและรายงานให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับแต่วันนี้เราจะไปเส้นทางเดิมถ้าเราตรงไปก็จะเป็นที่เราเห็นอยู่ไกลๆนะครับจะเป็นช่องเขาขาด
คือจุดนี้คือจุดที่ทางหลวงเดิมหมายเลข12ตัดกับทางหลวงใหม่นะครับเราจะติดตามชมทางหมายเลข12เดิมช่วงอำเภอหนองสูงไปที่อำเภอคำชะอีของจังหวัดมุกดาหารนะครับว่ามีสภาพเส้นทางเป็นยังไงนะครับให้ท่านผู้ชมแฟนคลับได้ทราบเส้นทางเดิมจุดนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ต้นไม้นะครับจากบรรยากาศธรรมชาติขณะนี้เรากำลังเข้าสู่ตัวอำเภอหนองสูงนะครับเรามาถึงตรงนี้ก็เป็นแยกเขาเรียกว่าชาวบ้านเขาเรียกว่าแยกหนองสูงนะครับคือขวามือเป็นโรงพยาบาลหนองสูงซ้ายมือก็เป็นที่ว่าการอำเภอแล้วก็เป็น3แยกตรงนี้ขวามือก็จะไปนิคมคำสร้อยนะครับแยกตรงนี้แล้วก็เลยไปอำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับตรงไปขนาดนี้ก็จะไปมุกดาหารช่วงนี้สภาพเขตอำเภอหรือเขตเทศบาลก็จะมีการก่อสร้างทางขยายทางหลวง2เลนเป็น4เลนตามที่เราเห็นอยู่ขณะนี้นะครับThank you.
ือเส้นทางเดิมนะครับทางหลวง212เส้นทางเดิมทางหลวงหมายเลข12นะครับเป็นระยะทางเกือบ3กิโลเมตรนะครับที่เราเห็นอยู่ขนาดนี้เส้นทางนี้จะผ่านจุดสำคัญของอำเภอจะเป็นสถานที่สำคัญของอำเภอหนองสูงนะครับก็คือสหกรณ์โคเนื้อที่อยู่ขวามือของเรานะครับคล้ายๆกับโคเนื้อโพนยางคำนะครับเราไปต่อนะครับพื้นที่ต่อไปก็คือพื้นที่เขตอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารครับเส้นทางเดิมที่เราวิ่งอยู่ขนาดนี้นะครับจะวิ่งขนานไปกับเส้นทางใหม่ที่อยู่ทางซ้ายมือของเราห่างกันไม่ถึงกิโลนะครับขนาดนี้เราก็ผ่านวัดหลวงปู่จามนะครับทางซ้ายมือซึ่งเป็นพระอริยสงฆ์ของจังหวัดมุกดาหารนะครับวัดป่าวิเวกาวัฒนารามนะครับแต่ท่านได้มรณภาพแล้วนะครับขณะนี้เรากำลังจะเข้าสู่ตัวอำเภอคำชะอีนะครับระยะทางประมาณ1กิโลเมตรกระซ้ายมือขณะนี้ก็คือโรงพยาบาลคำชะอีแต่รู้สึกว่ามาถึงอำเภอคำชะอีรู้สึกว่าจะมืดจะเย็นพอดีนะครับเวลาขณะนี้ก็6โมงครึ่งนะครับThank you.
ขณะนี้เรากำลังเข้าสู่ตัวอำเภอคำชะอีนะครับซึ่งทางหลวงหมายเลข12ผ่านเป็นเส้นทางเดิมซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมุกดาหารนะครับอำเภอนี้อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ30กว่ากิโลเมตรนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็พาท่านผู้ชมหรือแฟนคลับมาติดตามชมทางหลวงหมายเลข12เดิมนะครับเริ่มต้นจากอำเภอสมเด็จมาที่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ต่อมาที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารแล้วก็ต่อมาที่จังหวัดมุกดาหารคืออำเภอหนองสูงอำเภอคำชะอีนะครับขณะนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายของทางหลวงหมายเลข12เดิมแล้วนะครับขณะนี้เรามาถึงเส้นทางใหม่ของถนนหมายเลข12ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านะครับคือเส้นทางเดิมกับเส้นทางใหม่ตัดกันบริเวณอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับซึ่งเราเริ่มต้นมาจากอำเภอสมเด็จอำเภอกุชินารายแล้วก็มาที่พื้นที่จังหวัดมุกดาหารก็คืออำเภอหนองสูงและอำเภอคำชะอีขณะนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายที่แอดมินได้พาทุกท่านติดตามชมเส้นทางเดิมนะครับขณะนี้ก็มาถึงจุดสุดท้ายของเส้นทางแล้วนะครับเราก็เหลือเฉพาะเส้นทางจากอำเภอสมเด็จไปยังอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเอาไว้โอกาสต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสิ้นสุดตรงเส้นทางเดิมกับเส้นทางใหม่บรรจบกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะมีคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณครับ